สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวประคำ CTV จันทบุรีประจำวันจันทร์ที่30มีนาคม2558ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีร่วมเข้าประชุมนะคะครั้งที่3ประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุม4ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีวันนี้ได้มีการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดจันทบุรีโดยก่อนเข้าวาระการประชุมนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำจังหวัดจันทบุรีมอบเกียรติบัตรและป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านซึ่งทั้งหมดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทุกองค์กรทุกภาคส่วนในการทำงานเพื่อสาธารณะและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีของสังคมจากนั้นได้มีการประชุมแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งประชุมสรุปภารกิจของผู้บริหารจังหวัดจันทบุรีประจำเดือนปี2558และเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอย่างนโยบายจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรีนอกจากนี้ยังได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีด้วยกัน5งานอาทิในวันที่31มีนาคมเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จัดที่ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีต่อด้วยวันที่1เมษายนงานพิธีข้าราชการพลเรือนจัดที่ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีวันที่2เมษายนงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบโดยจะมีการทำบุญตักบาตรที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมมีงานจุดเทียนถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีจากนั้นในวันที่6เมษายนก็จะมีงานรัฐพิธีคือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จัดที่ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีส่วนงานสุดท้ายจะมีในวันที่25เมษายนเป็นงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยจะจัดที่ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีที่ซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบของทางสำนักงานจังหวัดจันทบุรีค่ะ